Wrap Up11:06 น.นายกรัฐมนตรีขอทุกคนมีขันติโสรัจจะฟังใครพูดอะไรต้องอดทนส่งยิ้มไม่ตอบสื่อทูลเกล้ารายชื่อครม.ใหม่หรือยัง11:24 น.พลเอกประวิตรยันตำรวจตรวจสอบแล้วนิพิษแฉสร้างภาพหนี้นอกระบบยึดโฉนดหลอกผู้ใหญ่ในรัฐบาลยันไม่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เตรียมคัมแบ็ก11:38 น.บอสลากประชุมเล็งขายหวยออนไลน์2ตัวและ3ตัวแก้หวยใต้ดินสลากแพงขณะช่วงบ่ายแถลงจับตาเงินรางวัล11:47 น.พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติร่วมปปส.เตรียมแถลงจับ2ผู้ต้องหาส่งยาเคให้ปุกกี้ล่าสุด11:50 น.ปภ.ประสาน19จังหวัดภาคกลางและภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่24-26มิถุนายนNews Wrap Up